สวัสดีค่ะกนกพรนะคะเป็นคุณแม่ของน้องน้ำมนต์น้องน้ำมนต์ก็คือเด็กชายบุญขวัญน้อยทรงนะคะคุณแม่กนกพรค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาเข้าไปในช่องของน้องน้ำมนต์นะคะบุญขวัญชาแนลนะคะเข้าไปแล้วเข้าไปทำแทนลูกอะค่ะเพราะว่าลูกเขายังทำเองไม่ได้ตอนนี้เพื่อนๆก็จะทักว่าแม่ขวัญแม่บุญขวัญก็เลยบุญขวัญนั่นคือชื่อของน้องน้ำมนต์นะคะชื่อเล่นน้องน้ำมนต์ชื่อจริงเด็กชายบุญขวัญน้อยทรงก็คุณแม่ชื่อกนกพรค่ะถ้าไปในช่องของน้องหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกนะคะจะเรียกพี่พรแม่พรก็ได้ทั้งนั้นนะคะแต่บางท่านก็ยังติดอยู่ก็คือจะเรียกว่าพี่ขวัญแม่ขวัญเพราะว่าอาจจะเข้าใจว่าไอ้บุญขวัญ นั่นคือชื่อของคุณแม่จริงๆบุญขวัญ นั่นก็คือชื่อของน้องน้ำมนต์ค่ะน้องน้ำมนต์เด็กชายบุญขวัญ นามสกุลน้อยทรงก็เลยเอามาตั้งชื่อเป็นชื่อช่องตอนนี้พอคุณแม่เข้าไปทำแทนน้องเพื่อนๆก็จะเข้าใจว่านั่นบุญขวัญ นั่นคือชื่อคุณแม่ซึ่งจริงๆคุณแม่ชื่อกนกพรค่ะชื่อเล่นแม่พรพี่พรป้าพรยายพรแล้วแต่ถนัดค่ะได้ทั้งนั้นแล้วแต่เพื่อนๆถนัดเรียกก็อายุก็พอสมควรแล้วค่ะจะให้เป็นพี่ก็ได้เป็นป้าก็ได้เป็นแม่ก็ได้เป็นยายก็ได้ค่ะอายุ55ปีแล้วค่ะก็แล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกว่าจะเรียกตรงไหนแต่ว่าอยู่ในโลกของโซเชียลเราก็เป็นเพื่อนกันทุกคนก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนในโลกโซเชียลก็บางครั้งก็ไม่รู้ว่าท่านไหนอายุเท่าไหร่ก็จะบางครั้งก็จะขออนุญาตเรียกแต่ชื่อค่ะบางทีทักทายไปก็จะอาจจะไม่รู้ว่าต้องใส่คำว่าพี่หรือแม่หรืออะไรยังไงอะค่ะก็บางครั้งก็จะใส่แค่ชื่อทักทายเป็นแค่ชื่อค่ะเพราะว่าบางครั้งทุกท่านก็ยังหน้าละอ่อนอยู่ค่ะจะคิดว่าตัวเองแก่อยู่คนเดียวแต่มองดูเพื่อนก็ยังหน้าละอ่อนอยู่ก็บางครั้งก็ขออนุญาตที่ไปแทนน้องต้องขออนุญาตทักทายเป็นชื่อนะคะซึ่งนอกจากว่าคือเราคบกันไปนานๆแล้วเรารู้ว่าอ๋อคนนี้อายุเท่านี้นะแล้วก็จะได้เรียกถูกอะค่ะแต่ถ้าเรียกไม่ถูกยังไงกลัวผิดกลัวอะไรก็จะเรียกเป็นชื่อไปก่อนหรืออาจจะใส่คุณนำหน้าแต่คุณเหมือนมันห่างเหินนะคะคำว่าคุณโอเคมันเป็นการให้เกียรติแต่เราฟังเหมือนเป็นห่างเหินแต่ถ้าเรียกชื่อเฉยๆนะเหมือนจะสนิทเหมือนจะเป็นเพื่อนอะไรประมาณนี้ค่ะวันนี้คุณแม่ก็ทำคลิปแนะนำตัวเองว่าคุณแม่เป็นคุณแม่ของน้องน้ำมนต์เด็กชายบุญขวัญน้อยทรงค่ะแต่ว่าเป็นคุณแม่พรกนกพรแจ้งให้เพื่อนๆทราบแต่ส่วนว่าเพื่อนจะเรียกแม่พรพี่พรน้องพรป้าพรยายพรก็แล้วแต่สะดวกนะคะแล้วคุณแม่ก็ขออนุญาตแนะนำตัวแค่นี้ก่อนนะคะแล้วยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปดูแล้วก็ให้กำลังใจน้องน้ำมนต์ด้วยเพราะว่าน้องต้องการกำลังใจทุกครั้งที่มีคนเราแจ้งว่ามีคนนี้ฝากความคิดถึงให้น้องนะมีคนนี้คิดถึงน้องนะน้องจะยิ้มได้ด้วยความสุขค่ะน้องจะมีความสุขตลอดแล้วยังไงก็ฝากไปเป็นกำลังใจให้น้องน้ำมนต์ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ